โอเคสวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับผมแล้วนะครับสำหรับช่องที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ไอทีนะครับวันนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับตัว Router Loss เวอร์ชัน 7.1.2 นะครับที่อัปเกรดไปนะครับอันนี้ผมก็ได้อัปเกรดมาตั้งแต่วันที่10วันนี้เข้าสู่วันที่12แล้วนะครับคืออัปเกรดช่วงเย็นๆเลยนี่แหละนะครับก็ในห้องไลน์ Microsoft ก็จะมีที่ผมเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยก็มีคนมาบอกว่าเขารีวิวแล้วนะบางคนก็พบปัญหานะครับจนมีคนบอกว่าโอ้โหถ้าใครกล้าแบบรีโมทไปอัปเกรดเนี่ยโอ้โหจิตใจต้องกล้าหาญมากเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเตอร์ที่ผมใช้งานเนี่ยใช้ที่บ้านผมก็อัปเกรดที่บ้านปรากฏว่าถามว่าเจออะไรไหมก็เจอนะครับสิ่งที่เจอก็คือว่าพออัปเกรดไปแล้วเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยอัปบนอุปกรณ์ RB5009 ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีเนี้ยพอมาอัปเกรดบน CRS2326 ปรากฏว่าเจอปัญหานะครับปัญหาก็เล็กน้อยก็คือว่าพอเราอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับแล้วพอไปอัปเกรดเฟิร์มแวร์เนี่ยเพิ่มขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่ามันพออัปเกรดไปแล้วตอนรีบูทครับมันไม่กลับมาพูดง่ายคืออัปเกรดไปปุ๊บแล้วหายต่อมไปเลยครับก็จิตใจก็ไม่ค่อยดีว่าคิดไปต่างๆนะคิดว่าต้องแบบว่าไม่ต้องเอาสวิตช์อีกตัวนึงมาที่เป็นสำรองมาเสียบแทนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวสำรองเนี่ยมีแค่8พอร์ตอะไรเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าก็รีบกลับมาบ้านนะครับรีบกลับมาเลยแล้วก็เอาสายคอนโซลจิ้มนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ตอนที่จิ้มไปเนี่ยก็ทำการรีบูทวิธีการรีบูทก็คือผมก็ถอดปลั๊กนะครับแล้วก็เสียบใหม่พอถอดปลั๊กเสียบใหม่ตัวสวิตช์ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับก็แล้วก็อัปเกรดเนี่ยจะเจอบนอาการที่เจอบนแฮปไลท์ก็คือช้านะครับช้าเนี่ยนี่หมายความว่าตอนบูทอ่ะมันช้าเนื่องจากผมคิดว่าอุปกรณ์มันเก่าแล้วแหละ CPU มันไม่ได้แรงพอนะครับแบบคือว่าเหมือนเอาเครื่องเก่าไปลง Windows 10อะไรเงี้ยครับมันก็จะเปื่อยๆช้าๆก็แค่นั้นเองนะครับจะไม่มีอะไรมากทีนี้เรามาดูกันว่าฟีเจอร์มันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมได้ลองเล่นมาสักพักถามความสเตเบิลถามอะไรก็ถือว่าดีพอสมควรใช้ได้นะครับผมจะเปิดวินบ็อกซ์ขึ้นมาต่อก่อนไปวินบ็อกซ์ต้องบอกก่อนว่าการอัปเกรดตัวเราเตอร์นะครับมันอันนี้ที่ทำก็ไม่มีอะไรมากก็กดอัปเกรดไปแต่ตอนอัปเกรดเนี่ยผมจะแนะนำว่าให้เราหาสายคอนโซลมาด้วยนะครับสายคอนโซลเนี่ยที่ผมใช้จะเป็นสายแบบUSB นะครับ2RJ45 นะครับก็ทีนี้หาว่ามันดียังไงก็คือว่าถ้าเราเตอร์ที่คุณใช้งานมันมีพอร์ตคอนโซลอยู่นะครับก็คือเราสามารถเห็นกระบวนการบูทได้หมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีพอร์ตคอนโซลอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าอาจจะใช้อุปกรณ์เจ้านี้ก็ได้นะครับคือ Woop M แต่ว่า Woop M เนี่ยมันทำงานได้ต่อเมื่อเราคือตัวเราเตอร์เนี่ยมันต้องสามารถทำงานได้ตามปกตินะครับซึ่งผมลองใช้แล้วก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแนะนำว่าถ้าโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเวลาผมซื้ออุปกรณ์เนี่ยนะครับผมจะซื้อตัวที่มีพอร์ตคอนโซลเพราะว่าเวลาเกิดมีปัญหาฉุกเฉินอินซิเดนต์อะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้พอร์ตคอนโซลเนี่ยเข้าไปได้โดยที่แบบว่าถ้าวินบ็อกซ์เข้าไม่ได้อะไรเข้าไม่ได้แล้วเราจะเห็นขบวนการการบูทหรือว่าเออร์เลอร์เมสเซจต่างๆขบวนในขบวนการการบูทได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าถ้าสมมติว่าผมรีเซ็ตเราเตอร์รีสตาร์ทเราเตอร์นะครับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะรีสตาร์ท1รอบแล้วก็รีเซ็ตอีก1รอบนะครับโดยผมทำโดยก่อนแรกที่ผมจะทำเนี่ยนะครับผมจะดูก่อนว่า device ของผมมันเป็นพอร์ตอะไรนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับไม่เกินนี้โอเคคอม4นะครับแล้วก็เปิด PuTTY ขึ้นมานะครับโปรแกรมยอดนิยมของใครหลายๆคนพิมพ์ไปเลยคอม4นะครับ
serial com 4 115200นะครับ Mercotic 71.7.1.2 นะครับ stableทีนี้ผมไม่ต่อสายแลนนะครับผมก็ขออนุญาตรีโมรีสตาร์ทนะครับผ่านคอนโซลเลยนะครับแอดมินนะครับก็เวอร์ชันนี้อัพมาแล้ว 7.1.2 นะครับสมมุติว่าเรารีสตาร์ทนะครับรีบูทเห็นไหมครับว่ามันจะรีบูตติ้งแล้วก็พอรีบูตเสร็จแล้วปุ๊บมันจะแบบโชว์ CPU โชว์วิธีการบูตขบวนการบูตทั้งหมดขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าสุดท้ายเนี่ยพอมันบูตเสร็จแล้วเนี่ยบูตเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งรอ Winbox Connect อะไรอย่างเงี้ยนะครับรอมสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าถ้าเรารีเซตคอนฟิกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับหลังจากมาสเตอร์อันเนี้ยคือเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนี่รีบูตเสร็จแล้วนะครับได้รับ IP อะไรเรียบร้อยนะครับทีนี้เราลองมันมั่งนะครับ system นะครับ reset configuration no เดี๋ยวมันจะมี option นะครับอย่างเช่นcap modeForce V6 to V7 configuration upgrade นะครับ No default skip backup ผมก็เลือกกด skip backup ไม่ต้อง backup นะครับเท่ากับ No นะครับ No default backup No default นะครับเท่ากับ No มันจะบอกว่า dangerous yes ไปนะครับโอเคมันค่อนข้างที่จะเร็วเพราะว่ามันไม่ต้องโหลดคอนฟิกอะไรขึ้นมานะครับนิดนึงนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเราเสร็จแล้วนะครับก็เราจะมาต่อนะครับระหว่างที่เรารีบูตไปนะครับเราจะมาต่อว่าใน 7.1.2 มีอะไรมั่งนะครับน่าจะเสร็จพอดีแอดมินพาสเวิร์ดไม่มีนะครับเวลคัมสตอร์พาสเวิร์ดนู่นนี่นั่นโอเคเชนพาสเวิร์ดเดี๋ยวผมเชนพาสเวิร์ดนะครับเวลพาสเวิร์ดโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับนะครับโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูว่ามันมีฟีเจอร์อะไรบ้างในตัวของ Router Loss 7ผมจะรีวิวบน Router Loss ที่เป็นบน RB5009 เนื่องจากว่าผมลงแพ็คเกจค่อนข้างครบนะครับค่อนข้างครบเลย
อ่ะโอเคนะครับสิ่งแรกที่จะมาเลยคือ Zero Tier อันนี้ผมลองใช้งานใน Zero Tier แล้วคือว่ามันก็เจ๋งดีนะครับ Zero Tier เนี่ยวิ่งบนพอร์ต9993บน UDP นะครับวิธีการใช้งานของ Zero Tier ก็มีมากก็คือไปสมัครเว็บ Zero Tier แล้วก็จัดการนะครับเอา Zero Tier ของ Key Network Key มาใส่ตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีใน Zero Tier จะมี Public กับ Private ผมเลือกเป็น Private นะเพราะว่าผมไม่อยากให้อุปกรณ์คนอื่นเขาแจมนี้เข้าไปด้วยนะครับสิ่งที่ improvement ขึ้นมานะครับนอกจากตัวนี้คือเรื่อง memory นะครับเรื่อง memory leak อันนี้จัดการได้ดีขึ้นสังเกตเลยคือถ้าเป็นเวอร์ชั่น 7.1.1 เนี่ยจะไม่มีนะครับจะไม่มีในจะไม่ได้จัดการเรื่อง memory leak บนอินเทอร์เฟซนะครับอันนี้จัดการเรื่อง memory leak บนอินเทอร์เฟซได้ดีขึ้นนะครับนอกจากเรื่องอินเทอร์เฟซ Zero Tier ผมจะเล่ามาทีละเมนูในส่วนของตัวของRouting นะครับก็จัดการได้ดีขึ้นนะครับไอเรื่องพวก OSPF หรือ BGP เนี่ยก็จัดการได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเป็นอ่านได้ตามหน้าเว็บนะเพราะว่าอันนี้ผมจะ Describe เฉพาะหลักๆเท่านั้นเองนะครับจะมีเรื่องของ System แล้วก็ Portพอร์ตเนี่ยก็คือเป็นพอร์ตพวก USB พอร์ตอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ที่มากับตัวบอร์ดนะครับนะครับโดยภาพรวมๆส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีบั๊กอยู่นิดนึงพวกเลือกถูกจริงเช่นตอนใช้ Zero Tier เนี่ยผมก็สังเกตอยู่พอเรากด Instant แล้วกดบวกครับมันเป็น New Wildcard Instant ซึ่งมันไม่ใช่นะครับผมก็ลองกดเนี่ย new interface อันนี้ถูกนะครับแต่พอมา instant เนี่ยผิดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิว router log version 7นะครับในฟังก์ชันตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวประมาณ15นาทีอันนี้ยังเหลือเวลาอีกนิดนึงเดี๋ยวผมจะมาขยี้อีกนิดนึงนะครับในส่วนของแพ็คเกจโอเคนะครับ 7.1.2 มีอะไรบ้างผมจะคร่าวๆนะครับไปคร่าวๆเลยก็คือตัว BGP Routing Table เนี่ยนะครับแล้วก็ BGP Configuration นะครับ Order ตรงนี้เป็นบั๊กนะครับก็เขาก็แก้ให้นะครับในการ export มา Bluetooth นะครับ Disable Scan by Default นะครับตัว CHR อันนี้มีการเพิ่มSystem ความเสถียรของระบบนะครับในการเขียน memory นะครับแล้วก็มีการเรื่องแบบว่า temporary suspend downgrade to router loss อันนี้เขาก็เพิ่มให้อัปเดต copyright notice บนหน้าคอนโซล DHCPv4 นะครับก็ remove dynamic leads when server configuration is removed ก็คือมีการ remove ตัว dynamic leads เมื่อตัว configuration server มีการ removeครับ hotspot นะครับแก้ไขในส่วนของ https นะครับ interface เนี่ยครับเรื่อง memory leak เนี่ยซึ่งผมได้พูดไปแล้วนอกจากนั้นจะเป็นเรื่องของ LTE นะครับที่เขา LTE modem ที่เขาแก้ไขนะครับหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของ NTP ที่เขาแก้ขึ้นมานะครับผมจะไปเร็วๆ OSPF โปรโตคอลในการตัว routing เขาก็จัดการให้ที่ส่วนการ PVP เนี่ยในส่วนของการใส่ซิมตรงนี้เขาก็แก้ให้นะครับQSFP นะครับ QSFP ส่วนใหญ่ QSFP เนี่ยจะ25กิกขึ้นไปนะครับอินเทอร์เฟซ25กิกขึ้นไปนะครับเขาก็ทำให้การออโต้เนโกเชียตสเตตัสเนี่ยมันทำได้ถูกต้องมากขึ้นในเรื่องของ Q นะครับมีการแบบพัฒนาในส่วนของความเสถียรของระบบคิวตัวแล้วนะครับต่างๆมีการ เรื่อง hardware offload นะครับเรื่อง OSPF เรื่องของตัวเราฟิลเตอร์นะครับ
ต่างๆทั้งหลายแหล่นะครับนอกจากนั้นจะมีเรื่องของ Mbox นะครับเพิ่มในส่วนของ MLAG นะครับเพิ่มในส่วนของ Zero Tier RF VRF นะครับแล้วก็มี 100G Layer Type ผมก็ไม่รู้ว่า 100G เนี่ย Interface แบบ 100 เนี่ยมันมีด้วยเหรอหรือว่าเขาจะเพิ่มลูกเล่นอะไรเข้าไปนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับโอเคแล้วก็จะมีส่วนของ X86 ที่เขาเพิ่มในส่วนของฮาร์ดแวร์เข้ามานะครับอันนี้สามารถไปหาได้อ่านตามเว็บหรือว่าอ่านจากหน้าเขาเช็คอัปเดตของ Microsoft ก็ได้นะครับทีนี้มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับหัวข้อที่ควรระวังของตัวของการอัปเดตเป็น Router Loss 7ก็คือใครที่ใช้ Router Loss 6อยู่นะครับแล้วจะอัปเกรดเป็น7แนะนำว่าต้องแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ามีงบเหลือก็เอาตัวเราเตอร์นะครับที่ install ตัวเราเตอร์ loss 7เนี่ยมาใส่แล้วก็ลองใช้งานดูก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าการปรับเราเตอร์ loss เวอร์ชัน6เป็นเวอร์ชัน7เนี่ยมันมีส่วนของ routing ที่ปรับนะครับแล้วสาเหตุที่ผมเจอเลยก็คือว่ามีคน export config จากเราเตอร์ loss 6ไปเป็นเราเตอร์ loss 7ทั้งที่อุปกรณ์มันก็อุปกรณ์เดียวกันคล้ายๆกันเนี่ยปรากฏว่ามีการรีสตาร์ทนะครับแต่พอเรามีการเคลียร์คอนฟิกเรชันให้แบบคลีนๆเลยแล้วก็คอนฟิกใหม่ปรากฏว่าอาการนี้ก็หายไปนะครับอาการที่3ก็คือว่าอัปเกรดไปแล้วปุ๊บหายต่อมหรืออะไรก็ต้องเช็คว่าอุปกรณ์เป็นไรอาจจะลองขอปลั๊กเสียบใหม่ดูก่อนนะครับถ้าแย่จริงๆก็ลองเสียบสายคอนโซลดูว่าเออเริ่มเป็นที่อะไรถ้าแบบมันไม่ไหวจริงๆก็อาจจะเน็ตนี่อินสตอลถ้าทำอะไรไม่ได้เลยก็คือแนะนำว่าส่งเคลมนะครับก็มันจะได้เป็นสเต็ปประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือว่าถ้าอัปเกรดนะครับถ้ามีการอัปเกรดขึ้นมาจากเราจะล็อต6เป็น7จะมีเรื่องของคอนฟิกเรชันหายเป็นบางอุปกรณ์แล้วแต่ว่าจะไปแจ็คพอร์ตโดนอุปกรณ์ของใครก็เท่านั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เกินเวลามานิดนึงนะครับ15นาทีอันนี้เข้าไป18นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับขอให้มีความสุขกับการใช้ตัว Microsoft นะครับในเวอร์ชั่น 7.1.2 ด้วยผมคิดว่าเวอร์ชั่น 7.1.2 เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่ stable กว่า stable 7.1 พอสมควรนะครับโอเคสวัสดีครับ